สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม GTA 5นะครับกับภารกิจเสริมครับภารกิจเสริมนี้ผมจะทำต่อจากใน EP ที่5นะครับเนื้อเรื่องต่อกันเลยเหตุผลที่ทำภารกิจเสริมนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เควสของแฟรงกินเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าเหมือนระบบบังคับให้เราทำภารกิจเสริมครับโดยให้เราสังเกตสัญลักษณ์อะไรเอ่ยสีเขียวในแผนที่นะครับก็จะอยู่หน้าบ้านแฟรงกินเลยเดินข้ามไปเลยครับเฮ้แฟรงกินทำไมไม่ข้ามมาฝั่งนี้ล่ะให้ฉันช่วยอะไรไหมพ่อหนุ่มใจเปียวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทอนย่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีก็ดีแล้วเพราะคุณดูเหมือนมีปัญหาเลยเจบีไปไหนล่ะดูบุรีแล้วคุณล่ะเธอไม่รู้หรอว่าฉันเลิกแล้วฉันหมายถึงเกือบจะเลิกได้แล้วน่ะโอเคเจบีฟังนะเจบีหมดตัวแล้วเขาเสียบ้านไปนายรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรธุรกิจของเขาทุกอย่างเลยแล้วเขาก็เป็นญาตินายด้วยนายคือพูดว่านายจะช่วยฉันเขาไม่ใช่ญาติผมนะครับฉันไม่สนว่านายจะรู้สึกยังไงแล้วทำยังไงกับรถลากล่ะง่ายมากถ้าเจบีทำได้นายก็ทำได้ตามมาฉันจะพาไปดูตามมาสิก็ได้ครับฉันต้องแสดงให้เขาเห็นเร็วหน่อยนะครับผมมีงานอย่างอื่นที่ต้องไปทำใจเย็นนะแฟรงกินเธอเป็นอย่างที่ธานิชาบอกเลยก็ทอนย่าครับพูดเร็วมากต่อไปนะครับคือเราจะต้องไปเอารถลากของทอนย่าแล้วก็เจบีนะครับก็ให้เราขึ้นรถเลยตรงนี้อย่าเพิ่งบ่นสิครับเจใจเย็นๆบ่นอีกแล้วครับเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยรถจอดอยู่ที่โรงย่อยดาวิดเชอร์ลีฟโอ้ผมพอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันรู้นะว่านายเคยชอบฉันแฟรงกินคลินตันบ้าหรือเปล่าให้คุณเมายาหรือเปล่าเนี่ยฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าฉันเลิกแล้วฉันหมายถึงฉันแค่ลองให้มันรู้รสแล้วมันก็รู้สึกดีตาเธอมันฟ้องนะว่าไม่ได้โกหกพูดอะไรของคุณเนี่ยไปต่อเถอะแล้วก็ขับไปครับใกล้จะถึงแล้วข้างหน้านี้เองข้าตรงนี้ครับนั่นรถของ JB เข้าไปขับมาเลยแฟงกินก็จอดตรงนี้นะครับแล้วก็รถลากจะอยู่ด้านในนะครับขึ้นไปนั่งเลยตามคำสั่งของทอนย่าผมขอเรียกชื่อภาษาไทยแล้วกันน้องต้นย่าแล้วกันครับง่ายๆแถมเดินช้าด้วยครับก็พอขึ้นรถมาแล้วนะครับน่าจะมีเควสหรือเป้าหมายให้เราไปต่อครับโอเคมีเควสขึ้นมาแล้วจากศูนย์รถหมายเลข 20-9 มีงานเราได้รับแจ้งให้ไปขนย้ายรถที่ซานอันเดสอเวนิวโยเรารับงานนี้แล้วไอตัวหน้าเกียจเหมือนแม่ไม่มีพิษ 10-9 อีกแล้วเหรอผมไม่ได้เรียกคุณฉันคือทอนย่าไอโง่และเด็กของฉันแฟรงกินเรามาทำงานแทน JB รับทราบว่าไงทอนย่าทำงานด้วยละกันผมไปละหวานหมูงานง่ายเลยผมว่ามันจะง่ายกว่านะครับถ้าไปหน้าตัว JB มาทำงานของเขาเขาจบแล้วฉันจะปั้นนายเองเดี๋ยวก่อนไม่ต้องมาปั้นผมเลยเลื่อนบอกไปด้านหลังอีกหน่อยนายจะได้นั่งสบายสบายผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นโถทอนย่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เควสให้เราไปยังรถจุดที่รถจอดเสียอยู่นะครับก็จะเป็นเส้นทางสีฟ้าเลยใกล้จะถึงแล้วครับข้างหน้าอีก2ซอยเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่แน่ใจว่าชนได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงฉันเห็น JB ทำแบบนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วถอยหลังเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เอาตะขอลงเอาตะขอเกี่ยวแล้วยกขึ้นจบงานก็มาถึงแล้วนะครับเป็นรถคันสีขาวข้างหน้าเลยที่จอดอยู่ก็ทำตามพี่ทอนย่าบอกนะครับเดี๋ยวถอยหลังมาแล้วก็ยกรถเอาล่ะพ่อนุ่มยกมันขึ้นช้าๆและมั่นคงก็มาจอดข้างหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆถอยไปครับก็ถอยไปใกล้จะถึงแล้วนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวตะขอลงเนี่ยครับตัวตะขอลงแล้วก็ถอยไปนิดนึงเรียบร้อยแล้วพ่อหนุ่มเอามันกลับไปไว้ที่โรงย่อยเลยผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรแบบนี้เลยก็ตอนนี้เป้าหมายของเรานะครับน่าจะเอากลับไปไว้โรงย่อยที่เดิมนะครับฉันไม่เจอเธอแถวบ้านมาสักพักแล้วนะผมกำลังหาทางออกไปอยู่ที่อื่นผมคงอยู่ที่แชมเบอร์เลนฮิลล์ตลอดไปไม่ได้หรอกอย่าออกไปสู่โลกภายนอกงั้นละสิฉันจำได้นะเมื่อก่อนเธอชอบเรียนแบบคนนู้นคนนี้ไปทั่วผมก็จำคุณกับ JB ได้ก่อนที่จะติดยาคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนฉันจะบอกอะไรให้นะถึง JB จะติดยา
แต่ตอนที่เขาไม่ได้ใช้ยาเขาออกไปโรงย่อยออกไปลากรถเอาเงินไปจ่ายนี่จริงดิและทำไมผมต้องมาอยู่ที่นี่ต้องมาลากรถทำงานให้เขาด้วยแต่เธอก็ทำมาแล้วแถมทำได้ดีด้วยอ๋อตรงนี้เกือบชนครับโอเคโชคดีที่แฟรงกี้มีสกิลครับแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วเลี้ยวเข้าประตูตรงนี้ครับโอเคไปปล่อยมันลงตรงพื้นที่ตรงนั้นเลยพวกเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากเรื่องพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้ก็ให้เราค่อยๆขับเข้าไปนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่เดิมเลยครับจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็วางรถลงครับเธอทำสำเร็จแล้วปล่อยมันเลยแล้วเจอกันนะถ้าเธอต้องการให้ช่วยก็ตะโกนเรียกฉันแล้วกันอ้าวเสร็จงานแล้วหนีเลยเจ๊โอเคครับลงจากรถจบภารกิจครับกับเควสย่อยหรือเควสเสริมนะครับตรงนี้ได้เหรียญทองครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นในส่วนของเควสหลักนะครับที่เพิ่งขึ้นมาก็พบกับในเรื่องเควสหลักต่อไปนะครับได้ใน EP ต่อไปเลยสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ